ะท่านผู้ชมคะกับกรณีที่พักร่วมฝ่ายค้านนะคะได้ออกมาประกาศเอาไว้แล้วค่ะว่าจะไม่ยื่นซักฟอกรัฐบาลโดยเหตุผลนะคะว่าเป็นเพราะรัฐบาลเนี่ยเพิ่งเข้ามาทํางานและก็ยังไม่ได้ใช้งบประมาณที่รัฐบาลนั้นเป็นคนจัดทําเลยซึ่งทั้งนี้นะคะก็มาจากคําให้สัมภาษณ์แหะคะ่ะของทางประธานวิฟฝ่ายค้านนะคะคือคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลที่ได้ออกมาเปิดเผยเอาไว้แล้วค่ะว่าจากการพูดคุยอย่างเป็นทางการของพักร่วมฝ่ายค้านเนี่ยก็ต้องบอกเลย ว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจโอกาสเนี่ยมันจะมีน้อยมากค่ะเพราะว่าต้องยอมรับน่นะคะว่ารัฐบาลเนี่ยเพิ่งจะเข้ามาและก็ยังไม่ได้ใช้งบประมาณนะคะจริงๆเลยคือกว่าจะได้ใช้งบประมาณเนี่ยก็หลังจากเดือนพฤษภาค,คมไปแล้วเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าพรรคฝ่ายค้านน่นะคะก็มองว่าช่วงเวลาที่รัฐบาลทํางานมันอาจจะยังไม่เยอะพอคะ่ะแล้วก็ยังไม่มีประเด็นที่มันใหญ่มากพอนะคะที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลด้วย ก็เรียกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้น่นะคะมันก็เลยเป็นเหตุผลแล้วก็ที่มาที่ไปแหะคะ่ะที่พักร่วมฝ่ายค้านมีแนวโน้มที่จะไม่อภิปรายตามที่พักฝ่ายค้านเนี่ยเคยคาดการเอาไว้เดิมว่าจะมีเพราะฉะนั้นน่นนะคะก็ต้องบอกเลยว่าถือว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจไม่น้อยนะคะแม้ว่าตัวประธานวิฝ่ายค้านเองเนี่ยจะบอกว่าตอนนี้มันยังไม่ยืนยันร้อยเปก็ตามทีแต่ว่าประธานวิฝ่ายค้านน่นนะคะก็ยอมรับแหละคะ่ะว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นไปได้ยาก โดยคือถ้าหากว่าเปิดแล้วเนี่ยแล้วเปิดแบบไม่มีคุณภาพเนี่ยไม่เปิดซะดีกว่าโดยสามารถที่จะใช้วาระทั่วไปนะคะแบบการตั้งกระทู้ถามสดถามรัฐบาลก็ได้และก็สามารถตั้งกระทู้ถามสดได้ในทุกสัปดาห์อยู่แล้วแต่ว่าอย่างไงก็ตามเนี่ยท่านผู้ชมถ้าว่าเราจะดูประเด็นของการอภิปรายไม่เวงใจรัฐบาลนั้นก็สามารถที่จะอภิปรายได้ในหลายประเด็นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตละคะที่ชัดเจนนะคะว่าพักเพื่อไทยนั้น คิดมาไม่ดีพอจนไม่สามารถที่จะทำให้มาในณวันนี้สามารถจะดำเนินโครงการ Digital ดิจิต a ลวอลเล็ได้ตามนโยบายที่พักเพื่อไทยได้หาเสียงกันเอาไว้และขณะเดียวกันนะคะเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สามารถจะหยิบยกไปอภิปรายไม่ว่องใจได้เช่นเดียวกันเพราะรัฐบาลน,นะคะต้องรับผิดชอบในประเด็นเรื่องของคุณทักษิณและประเด็นประเด็นนี้นะคะก็มีการมองกันว่ามันเป็นประเด็นที่ทําลายกระบวนการยุติธรรมอย่างชัดเจน คันลันนี่แหละค่ะด้วยประเด็นต่างๆเหล่านี้นะนะคะมันก็เลยเป็นประเด็นที่ทําให้มีสิ่งวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆกันออกมาแหละค่ะว่าหรือนี่มันเป็นผลพวงมาจากดีลลับที่เกิดขึ้นที่ฮ่องกงจากการเจรจาพูดคุยระหว่างคุณทักษิณชินวัตรแล้วก็คุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจจนเป็นที่หมากข,ของการจัดตั้งรัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินและนะคะท่าทีของพรรคก้าวไกลเองนะคะนับแต่นั้นเป็นต้นมาท่านผู้ชมจะไม่ค่อยออกมาติติงค่ะหรือว่าวิาพากษ์วิจารณ์ตั้งก็สังเกตต,ต่อรัฐบาลสักเท่าไหร่ คือถ้าจะเป็นประเด็นการโจมตีหรือว่าพิพากวิจยัยเนี่ยทางพรรคเก้าไกลก็จะเน้นไปที่การโจมตีกองทัพซะเป็นส่วนใหญ่เช่นเดียวกันกับพรรคประชาธิปัตย์ค่ะที่อย่าลืมว่าก็มีประเด็นเรื่องของดิวลับออกมาจากผลพวงของการไปพูดคุยของคุณเดชอิดขาวทองที่เดินทางไปฮ่องกงนะคะแล้วก็ไปคุยกันกันกบคุณทักษิณน,นี่ก็เป็นอีกดีลหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นจนกระทั่งทําให้นะคะกระแสข่าวที่มีกันออกมาอย่างต่อเนื่องสําหรับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ย ถึงขนาดถูกมองกันว่าพักประชาธิปัตย์นั้นเป็นพักอะไรละคะที่รอเสียบเข้าร่วมรัฐบาลโดยน่น,นะคะมองกันว่ามีการปรับครมอขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็พักประชาธิปัตย์เนี่ยจะเป็นหนึ่งในพักร่วมรัฐบาลอย่างแน่นอนและด้วยเหตุผลนี้หรือไม่นะคะท่านผู้ชมมันก็เลยเป็นที่มาของเหตุผลที่พักร่วมฝ่ายค้านนั้นตัดสินใจไม่เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ค่ะท่านผู้ชมคะและนอกจากนั้นน่นะคะกับประเด็นเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเด็นนะคะที่ถูกจับจ้องไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะกับท่าทีนะคะของพักเก้าไกรล,ละค่ะก็โดยเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยพักเก้าไกลเองไม่เคยออกมาทักท้วงหรือว่าวิาพากวิจารณ์ในประเด็นเรื่องของคุณทักษิณเลยคือจะมีนะคะก็แค่เพียงเฉพาะในช่วงระยะเวลาหลังๆที่ผ่านมาก็เท่านั้นแต่ว่าก็เป็นแค่เพียงประเด็นผนผ่านค่ะที่มันผิดวิสัยของพักเก้าไกล ที่มักจะเกาะติดแล้วก็ใช้ทุกองค์ขับพยพในการโจมตีแล้วก็จิกกัดแบบไม่ปล่อยทั้งๆ้งที่นะนรับประเด็นของคุณทักษิณนั้นเป็นประเด็นที่มันส่งผลให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันของกระบวนการยุติธรรมซึ่งก็เป็นประเด็นนะคะที่เป็นนโยบายหลักในการเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลมาโดยตลอดกับการเรียกร้องและก็การต่อสู้ในประเด็นความเท่าเทียมกันของกระบวนการยุติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยก็ล้วนแต่จะทำให้อดคิดไม่ได้แหละค่ะว่า หรือมันเป็นผลพวงมาจากดิวลับที่ฮ่องกงจนกระทั่งส่งผลทำให้พรรครมฝ่ายค้านนั้นไม่กล้าที่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลค่ะ